ทีนี้การเปิดข้อมูลล่าสุดเรื่องของบริษัทเช่ารถยนต์ปฐมพลจันทร์โอชาหลานนายกที่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองแฉเนี่ยนะครับว่าหนึ่งในธุรกิจของเขากับหุ้นส่วนที่ทำบริษัทรถเช่าได้ปล่อยให้เช่ารถทัวร์ให้กับบริษัททัวร์เครือข่ายของตู้ห่าวผู้ต้องหาคดีสมคบค้ายาเสพติดเนี่ยนะครับปรากฏว่าทีมข่าวเนชั่นทีวีครับเราจะพาลงรายละเอียดเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยมีข้อมูลพบแบบนี้นะครับว่าปี65เพิ่งได้สัญญาเป็นผู้ชนะการประมูลโครงการเช่ารถประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่ต้องย้ำแบบนี้นะครับย้ำเรื่องนี้กันก่อนว่าผู้ที่ทำธุรกิจกับนายตู้ห่าวคือต้องบอกว่าไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรในตอนนี้หากไม่ได้ไปมีส่วนร่วมหัวจมท้ายโดยการกระทำความผิดอุกฉกรรจ์ในหลายข้อหาที่ตู้ห่าวโดนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อหาเรื่องของการสมคบกันฟอกเงินเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือแม้แต่ประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติแต่บุคคลที่ไปร่วมทำธุรกิจกับตู้ห่าวอย่างนายปฐมพลจันทร์โอชาเนี่ยมีศักดิ์เป็นถึงหลานชายนายกรัฐมนตรีครับแน่นอนปฏิเสธไม่ได้มันก็ถูกจับตาถูกจับจ้องแล้วก็เลยต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับก่อนหน้านี้เขาปรากฏชื่อเป็นกรรมการ4บริษัทครับได้แก่หจก. Contemporary Construction บริษัท Bwish Car Rental จำกัดบริษัท PTT Power Group Con จำกัดและบริษัทมาซูมิจำกัดซึ่งปัจจุบันไม่ได้ปรากฏรายชื่อเป็นกรรมการนะครับปฐมพลเนี่ยเคยปรากฏเป็นข่าวตามหน้าสื่อหลายครั้งตั้งแต่การใช้บ้านพักในค่ายทหารสมัยที่บิดาเป็นแม่ทัพภาคเปิดบริษัทรับงานหลวงโดยธุรกิจในเครือทั้งกิจการการก่อสร้างกิจการการเช่ารถสามารถประมูลงานของรัฐได้อย่างมากมายหลายโครงการนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่งานก่อสร้างอาคารที่พักของทหารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยและจังหวัดตากโดยสรุปคร่าวๆเนี่ยนะครับช่วง7ปีที่ผ่านมาบริษัทของนายปฐมพลคว้างานรัฐรวมไปแล้วกว่า 1,000 ล้านบาททีมข่าวตรวจสอบเพิ่มเติมครับเกี่ยวข้องกับธุรกิจรถเช่าของปฐมพลในชื่อบริษัท Bwish Car Rental จำกัดได้งานประมูลโครงการภาครัฐในปี65รวม23โครงการมูลค่า70กว่าล้านบาทนะครับ14โครงการเป็นการชนะการประมูลโครงการเช่ารถของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโครงการที่น่าสนใจก็คือโครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นระยะเวลา60เดือนหรือว่า5ปีโดยวิธีการคัดเลือกของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมบริษัทที่มีหลานพลเอกประยุทธ์เป็นกรรมการสามารถชนะการประมูลไปด้วยการเสนอราคาต่ำที่สุดก็คือ 4,500,000 บาทต่ำกว่าคู่เทียบก็คือบริษัท Kman Auto Service และบริษัท Alpha Auto Rental เป็นเงินหลักแสนบาทนะครับที่น่าสนใจก็คือบริษัท Alpha Auto Rental ในฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้าปรากฏว่าสถานะเป็นร้างครับเมื่อวันที่9กันยายน65เนื่องจากเชื่อว่าไม่มีการประกอบกิจการเช่นกรณีไม่มีการยื่นงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า3ปีติดต่อกันแต่ปรากฏว่ามายื่นเอกสารคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนี้เมื่อตุลาคมปี65ที่ผ่านมาด้วยคู่เทียบโครงการนี้ก็เลยถูกมองว่าค่อนข้างน่าสงสัยนะครับกรณีที่เกิดขึ้นครับสื่อเองก็พยายามที่จะสอบถามข้อเท็จจริงกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับว่ามีความเห็นเกี่ยวข้องกับหลานชายไปมีธุรกิจการให้เช่ารถทัวร์กับผู้ต้องหาคดีฟอกเงินอย่างไรแต่ปรากฏว่านายกก็ปฏิเสธให้ความเห็นนะครับขณะเดียวกันล่าสุดคุณอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงผ่านทางไลน์กลุ่มของผู้สื่อข่าวนะครับว่าหลังจากเสร็จสิ้นบรรยายให้กับเกษตรกรชาวนาฟังแล้วมีสื่อมาถามซ้ำเกี่ยวข้องกับประเด็นที่บรรยายนายกก็เลยไม่ขอตอบคำถามเพื่อที่จะเตรียมเดินทางกลับนะครับแล้วระหว่างนั้นเนี่ยมันมีคำถามเกี่ยวข้องกับตู้ห่าวขึ้นมานายกก็มีการหยุดสัมภาษณ์ไปแล้วจึงสรุปได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกันอย่างใดกับคำถามเรื่องคดีที่มีการสอบถามนะครับซึ่งหลังจากนี้แน่นอนนะครับสื่อเองก็ยังคงติดตามเรื่องนี้จนกว่าจะได้ความกระจ่างนะครับค่ะคุณผู้ชมคะ